ตุ้มเวลตุ้ม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 สวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้แหม่มจะมาแนะนำวิธีไล่ยุงจากกระถางต้นไม้ในบ้านเรานะคะในบ้านแหม่มชอบใช้กระถางดินเผาเพื่อลดอุณหภูมิในบ้านค่ะทำให้บ้านของเราเย็นสบายมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาเลยก็คือจะมีเจ้ายุงร้ายมาก่อกวนค่ะและหน้าบ้านก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากค่ะต้นไม้ที่ปลูกในบ้านแหม่มจะใช้ไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อที่จะทำให้ในบ้านเรามีอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นแล้วก็อากาศดีนะคะสิ่งแรกเลยนะคะข้อ1ค่ะหินกรวดเหนือน้ำแหม่มจะใช้ก้อนกรวดก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่แช่น้ำได้นะคะเราจะรดน้ำแค่ครึ่งของกระถางต้นไม้ค่ะเพื่อไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้นั่นเองนะคะวิธีนี้ใช้ได้ผลมากๆต้นไม้เรารากก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะแหม่มใช้กระถางใช้แก้วเก่านะคะที่มีอยู่ในบ้านนะคะแก้วกาแฟแก้วไอติมนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเรารดน้ำแค่ครึ่งหนึ่งไม่ให้น้ำขึ้นมาปริ่มกับก้อนกรวดนะคะเพื่อลดการวางไข่ของยุงนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะเปลี่ยนน้ำทุก7วันแหม่มมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเป็นภาระค่ะเพราะว่าต้นไม้เรามีเยอะไงคะเราก็เลยไม่อยากใช้วิธีนี้ในการเลี้ยงต้นไม้ในบ้านนะคะอีกข้อ1นะคะข้อ3ค่ะใช้ดินปลูกต้นไม้ในบ้านค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีความชื้นใช่ไหมคะแหม่มก็เลยมีวิธีมาแนะนำค่ะข้อนี้สำคัญแล้วก็ง่ายมากๆนะคะใช้ใบตะไคร้นะคะมาตัดค่ะใส่ในกระถางนะคะยิ่งกระถางไหนที่มีความชื้นสูงๆนะคะยุงไม่มาใกล้เลยค่ะปกติเราจะเห็นยุงอ่ะมาซ่อนตัวตามกระถางใช่ไหมคะองค์นี้นะคะเขามีพื้นที่ภายในกระถางเหลือเยอะค่ะแหม่มก็ม้วนตะไคร้แล้วก็เอาลงไปทั้งแผ่นนะคะทั้งกำเลยที่บ้านปลูกตะไคร้ไว้แค่กอเดียวค่ะเราก็ตัดแค่ส่วนใบของเขานะคะครั้งหนึ่งก็ใช้แค่นี้ค่ะอยู่ได้7วันเลยนะคะอยากให้หามาปลูกไว้นะคะปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะบนโต๊ะทำงานควรมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเพื่อพักสายตาทำให้ผ่อนคลายลดความเครียดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครูแหม่มสตูดิโอคิดจะหมักผมทำผมเปลี่ยนสีผมบำรุงผมนะคะอย่าลืมคิดถึงสมุนไพรบ้านครูแหม่มครูแหม่มสตูดิโอขอบคุณค่ะสมุนไพรไทยมรดกไทยมรดกโลก